จากกรณีของคุณธีรพัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของผู้ประกอบการขายเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ไปขับรถนะครับตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับเป็นข่าวคราวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับเรื่องที่โอ้ทำไมใช้ Google Map แล้วพาไปหลงถึงขนาดลงไปในแม่น้ำเอ๊ะทำไมทางของการทางหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทำไมทำทางแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรเอ๊ะแสงสว่างมีพอไหมมีป้ายคำเตือนอะไรไหมนะครับวันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปที่วัดครับวันนี้นะฮะบรรยากาศงานศพของคุณธีรพัฒน์ก็แน่นอนนะฮะที่วัดใหม่คูเมืองครอบครัวผู้ที่สูญเสียนั้นก็เศร้าโศกเสียใจนะครับคุณแม่นะฮะคุณพินิจธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับก็ได้ให้ความเห็นต่อนักข่าวนะฮะมาเล็กน้อยจากที่วัดนะฮะเขาขออนุญาตไปเมื่อกี้ไม่เกิดเพื่อนซึ่งแฟนเขามาชวนไปรู้แต่ว่าแฟนเขาอยู่พนมรงค์แต่ที่จะไปกินเนี่ยคือนครสวรรค์ห่างจากบ้านเขา40กิโลอ๋อเราโทรศัพท์ไปหาลูกชายเพราะว่าดึกแล้วก็ขอจะมาพักบ้านแฟนเขาเนี่ยถึงบ้านหรือยังแล้วก็โทรหาที่พักถึงไหนที่พักก็บอกว่าแม่หนูขับรถตกน้ำแม่ขับรถตกน้ำแม่แล้วก็บอกว่าหนูเอาคนเอาไม้ได้ก่อนลูกคนเอาไม้ได้ก่อนลูกแล้วลูกชายก็บอกแม่เดี๋ยวโทรหาเพื่อนแป๊บนึงให้เพื่อนมาช่วยเราก็นึกอยู่ในตื้นไม่รู้ไปเป็นแม่น้ำใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นทางที่ประมาทมากไว้กันหรือว่าเป็นความสับเพ่าของทางนะคะที่ทำทางเปิดช่องเหมือนทางที่จะออกได้แล้ว Google มันบอกว่าตรงไปใช่ไหมคะสะพานบนไปได้แต่ทางช่องล่างมันเป็นน้ำไปไม่ได้แต่ว่า Google บอกไปได้ตรงไปตรงมาซึ่งลูกชายไม่นั่นไม่รู้เส้นทางนี่นะฮะก็คุณแม่ยังมีโอกาสคุยกับลูกแล้วปลายสายเสียงสุดท้ายเนี่ยบอกว่าแค่นี้ก่อนแม่เดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนก็คือตอนนั้นยังอยู่ในรถยังอยู่ในรถแต่ตอนนั้นเนี่ยทางด้านคุณธีรพัฒน์คงจะไม่นึกนะฮะว่าสถานการณ์เนี่ยมันกำลังวิกฤตมากเพราะรถทั้งคันเนี่ยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็ออกมาไม่ได้เรียกใครไปช่วยก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ของแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะมันเร็วมากครับนะมันเร็วมากที่รถคันหนึ่งเนี่ยจะจมน้ำหายไปและที่สุดคุณธีรพัฒน์ก็เสียชีวิตนะครับวันนี้คุณรุ่งโรจน์สถิตรองผอ.สำนักงานทางหลวงที่11นะครับรักษาการแทนผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดนำป้ายเตือนมาติดตั้งชั่วคราวบริเวณจุดที่เป็นช่องทางลงไปในแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการตีเส้นช่องทางอย่างชัดเจนแล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างครบถ้วนตามแบบการก่อสร้างคุณรุ่งโรจน์อธิบายนะครับส่วนช่องที่เว้นไว้เป็นทางลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างมีการเว้นช่องทางเอาไว้ประมาณ4เมตรเศษเพื่อท่านผู้ชมฮะเพื่อเอาไว้สำหรับ 1. ให้รถบรรทุกน้ำมาจอดเติมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในการนำไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยในช่วงหน้าแล้งหรืออาจจะเป็นช่วงไฟไหม้นะครับก็มาเติมน้ำไปแล้วก็อาจจะไปเอาน้ำเนี่ยไปฉีดพ่นให้กับเรือสวนไร่นาของชาวบ้านนะครับเปิดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในช่วงที่มีการซ่อมปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนถ้าจะถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างก็ยืนยันได้ว่าได้ตรวจสอบแล้วไฟส่องสว่างก็ติดหมดทุกดวงไม่น่าเป็นเพราะแสงสว่างน้อยนอกจากจะเป็นทางสำหรับรถบรรทุกน้ำมาจอดเติมน้ำแล้วนะครับยังเป็นช่องทางไว้สำหรับลงเรือของประมงพื้นบ้านและเป็นจุดซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วยก็เป็นจุดที่ทำไมเราก็เข้าใจว่าทำไมถึงเว้นไว้นะฮะนี่ฮะคุณรุ่งโรจน์ก็อธิบายคุณปัญญาแสนสุขรองผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1นะครับก็กล่าวเสริมครับในช่วงที่มีการออกแบบแปลนเส้นทางตรงนี้แต่เดิมออกแบบไว้ให้มีแบริเออร์ปิดช่องทางเอาไว้ทั้งหมดแต่ก่อนจะดำเนินการสร้างทางมีอบต.ในพื้นที่มาขอให้เปิดฮะ
มาขอให้เปิดแบริเออร์เอาไว้ในการใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อ๋อเขามีอยู่แล้วแต่ขอให้เปิดไว้เพื่อบรรดารถของมูลนิธิรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาเติมน้ำไปฉีดให้กับสวนไร่นาต่างๆของชาวบ้านแถบนี้ก็เลยเปิดนะแล้ววันนี้ครับผู้สื่อข่าวท็อปนิวนะได้สอบถามไปที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถามท่านรณรงค์ตรงๆว่าเหตุการณ์เนี้ยฟ้องใครได้บ้างถามแบบนี้เลยนะถามแบบนี้เลยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้างนะครับก็จะต้องไปดูว่าในการก่อสร้างถนนในแนวการยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยสภาวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยของโยธาเนี่ยเขาวางหลักมาตรฐานวิชาชีพเอาไว้อย่างไรถ้าไม่มีไปดูในต่างประเทศซิวางหลักเอาไว้อย่างไรประเด็นคือต้องมีแท่งบาริเออร์ปิดกั้นหรือมีสัญญาณไฟชี้ชัดส่องสว่างอย่างเพียงพอดีไหมถ้าปรากฏว่าในมาตรฐานการก่อสร้างถนนในช่วงของการยูเทิร์นจะต้องมีสัญญาณไฟที่ชัดเจนและปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐละเลยละเว้นการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยก็จะถือได้ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยละเว้นละเลยประมาทเลินเล่อทำให้ประชาชนเนี่ยเสียหายทางญาติผู้ตายก็คือแม่ของเขาเนี่ยสามารถฟ้องหน่วยงานที่รับผิดชอบจุดยูเทิร์นจุดนั้นได้ถ้ามันมีอยู่แล้วแล้วมีคนไปยกออกอันนี้อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้บางส่วนแต่ถ้ามันไม่เคยมีในแบบเลยแล้วหลักวิศวกรรมกำหนดว่าต้องมีแล้วคุณไม่ทำอันนี้ถือว่าคุณละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ Google เนี่ยเป็นปลายทางเป็นผู้ให้บริการในการนำทางถ้าถามว่าจะต้องรับผิดชอบไหมถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ฟรีหรือเสียเงินก็ตามผมว่า Google เองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันบริษัท Google ก็ต้องถูกฟ้องครับสัดส่วนความเสียหายที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่คนเสียชีวิตเกิดจาก Google 100% หรือเกิดจากกรมชนกรมถนนกรมกระทรวงคมนาคม 100% ต้องมาชั่งน้ำหนักสัดส่วนกันถ้าส่วนที่ผิดเป็น Google แค่ประมาณ 10% Google ก็จะรับผิดชอบแค่ 10% ถ้าเกิดส่วนที่ต้องรับผิดชอบโดยหลักผมยังมองว่าเป็นกระทรวงคมนาคมที่ดูแลถนนนะนี่ครับคุณธนรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังก็บอกว่าความจริงฟ้องได้ถึง Google นะฮะ Google Mapฟ้อง Google Map เลยฮะใช่เพราะตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับว่า Google Map พาไปไหนเนี่ยพาไปลงน้ำลงท่าใช่ไหมฮะทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรก็บอกนะครับถ้า 100% เนี่ย Google Map รับผิดชอบ 10% นะที่เหลือเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทางทั้งสิ้นการสร้างทางนี้การทำทางนี้นะครับมีป้ายคำเตือนไหมมีแบริเออร์ไหมมีประตูเปิดปิดช่องทางไหมมันอยู่ที่ตรงเนี้ย 90% ครับนี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมฮะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับก็เปิดเผยกับท็อปนิวนะครับคุณหมอธนพงศ์จินวงครับถึงกรณีที่คนตกน้ำก็คือเคสนี้นะครับว่าชัดเจนเป็นความประมาทร่วมของคนขับเพราะขับรถมาด้วยความเร็วซึ่งเป็นคดีของศาลปกครองถ้ามีการฟ้องร้องต้องเป็นการฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายนะครับมันมีเคสแต่ว่าเป็นเคสของการก่อสร้างทางอ่ะแล้วเป็นท้องถิ่นเขาไม่ติดป้ายเตือนที่ดีพอแต่มันมีอีกเคสหนึ่งของรถตก ตกแม่น้ำเหมือนกันนะตกสระน้ำเป็นเพราะป้ายของอบต.เนี่ยมันซีดแล้วก็ไม่ชัดเจนแต่ศาลตัดสินในเชิงว่าเป็นความประมาทฝั่งคนขับด้วยเพราะว่าคนขับมาเร็วชี้อีกมุมหนึ่งให้เห็นว่าโอเคเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้มีจุดแบบเนี้ยจุดเดียวหรอกจริงๆมันมีลักษณะดีเยอะที่อุปกรณ์การเตือนของภาครัฐเนี่ยมันไม่เพียงพออุปกรณ์ที่มันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วไปพอเกิดเหตุแล้วก็จะทำให้เกิดความสูญเสียควรจะไปทบทวนในจุดเสี่ยงลักษณะเนี้ยของทางหลวงที่อื่นๆทั่วประเทศนะเพราะว่าเชื่อว่าจุดกับรถใต้สะพานเนี่ยน่าจะมีอีกหลายที่ที่เปิดโล่งให้รถมันมีโอกาสตกลงไปในแม่น้ำได้อันนี้เขาคือเราไม่ได้ไปกดดันในเชิงไปฟ้องนะนี่ฮะ
คุณหมอธนพงษ์จินวงศ์พูดน่าสนใจท่านผู้ชมฮะตามคำอธิบายนะครับของทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อสักครู่ที่อ่านให้ฟังไปนะครับว่าเขาเปิดช่องเอาไว้เนี่ยเพราะว่าให้รถไปเติมน้ำเอาไว้ไปแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนะครับเอาไว้เป็นทางขึ้นลงของประมงพื้นบ้านอะไรก็ตามแต่คุณหมอธนพงษ์เนี่ยพูดให้คิดนะครับว่าจริงอยู่นะครับเปิดโล่งเปิดเอาไว้เนี่ยเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ประโยชน์บางส่วนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าเป็นการเปิดโล่งให้รถมีโอกาสตกลงไปในแม่น้ำได้เหมือนกันอยากให้สังให้คนในสังคมเนี่ยอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามอย่ามองแต่ในแง่ของการใช้ประโยชน์กับทางแบบนี้มันเป็นทางที่ลงไปในน้ำชัดๆเราอาจจะมองในแง่ของการใช้ประโยชน์ว่าโอเคนะฮะเป็นทางเอาบางทีขนเรือไปลงใช่ไหมขนเรือมาทางรถแล้วมาลงทางนี้หรือเป็นการเอาเติมน้ำไปดับปัญหาไฟไหม้หรือไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ว่าเวลามันเกิดโทษเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในทางแบบนี้นะฮะสื่อต้องทำให้คนในสังคมเห็นว่ากรณีแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายได้และควรทำให้สังคมเข้าใจว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทางที่เราอาจจะเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวมันไม่ใช่นะฮะนี่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่อื่นยังมีแบบนี้อยู่เนี่ยนะอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำเนี่ยมันควรจะตั้งมีไม้กั้นก็ดีหรือว่าเป็นแบรีเออร์แบบนี้ก็ดีนะแล้วถึงเวลาถ้าหากว่าชาวบ้านจำเป็นต้องใช้น้ำอะไรเนี่ยเขาก็สามารถเปิดได้ค่อยเปิดค่อยเปิดได้นะฮะมันไม่เป็นแบบแบรีเออร์ปูนถาวรไม่ใช่เปิดโล่งไว้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเออมันมีแสงไฟนะมันมีคำเตือนนะใช่ไหมปิดไว้ดีกว่าปิดไว้ดีกว่าปิดไว้ดีกว่านะฮะโอ้นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งดีๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาตามต่อวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่ปรากฏว่าข่าวที่ออกมาเมื่อวานมีผู้ชายคนหนึ่งหิ้ววัคซีนนี้ไปให้คลินิกแห่งหนึ่งที่สระแก้วฉีดให้ปรากฏว่าทำไปทำมาไม่ใช่มีผู้ชายคนนี้คนเดียวคำถามต่อมาก็คือว่าเอาจริงๆวัคซีนเนี่ยเขาหิ้วมาหรือว่าคลินิกเอามาขายอะไรกันแน่นะ